เปิดเลยโอ้โหสีสันสวยงามก่อนที่จะไปชมคลิปอย่าลืมกดถูกใจตรงนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแบบนี้ให้พี่ส้มโอก่อนนะสวัสดีเพื่อนๆวันนี้พี่ส้มโอจะมารีวิวของเล่นนะข้อบีนะนี่หน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้มาไปเดี๋ยวพี่ส้มโอไปแกะเลยดีกว่านี่แกดูว่าข้างในจะมีอะไรบ้างเขามีน้ำมาให้แล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่งนะครับไว้ทำพวงกุญแจและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ค่ะเม็ดอควาบีดค่ะเม็ดอควาบีดนายกตั้งให้เพื่อนๆดูสิลูกนี่ค่ะโอเคต่อไปมันมีกี่สีนะเนี่ย24สีค่ะ24สีกี่พันเม็ดนะที่เขาบอกอ่ะ 3,000 เม็ดค่ะโอเคอันนี้อาจจะมีร่องที่โวๆบ้างนะเพราะน้องแตงโมแอบเอาไปเล่นบ้างแล้วนะครับเพื่อนๆใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี่ถ้าทำเสร็จมาก็จะเป็นแนวนี้นะเพื่อนๆนี่มีพวงกุญแจมีพวงกุญแจด้วยที่พี่สมโอทำไว้บ้างแล้วอันนี้ก็จะเป็นของน้องแตงโมนะคะของแตงโมนะครับอันนี้น้องแตงโมก็จะมั่วๆหน่อยไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างนี่ก็จะราวๆนี้โอเคมาเดี๋ยวพี่สมโอจะเล่นเลยใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะก็จะมีรูปการ์ตูนรูปนกรูปอะไรพวกนี้นะคะเอาไว้เป็นแบบใช่ไหมลูกใช่ค่ะนี่ต่อไปนะคะแล้วก็จะเอาแผ่นอันนี้นะคะมาทาไว้ค่ะแล้วมันก็จะมีรูๆนะคะให้เราหย่อนตามเม็ดตรงนี้เลยนะคะตามแบบเลยเอาลูกอัคคาบีดไปหย่อนนะใช่ค่ะหย่อนตามสีที่เขาวางมาให้เลยนะครับเพื่อนๆนะค่ะสีสันก็จะออกมาสวยงามเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวตุ๊กตาวางตามสีเลยนะฮะเห็นสีไหมเนี่ยที่เป็นช่องก็วางตามสีเลยนะใช่ค่ะก็จะได้รูปร่างแบบนี้มานะอ้าพี่สมบูรณ์จะทำแล้วใช่ค่ะอยากทำให้ดูพี่สมบูรณ์จะเอารูปอะไรลูกเป็นรูปเอลซ่ากันละกันค่ะเอลซ่านะพี่สมบูรณ์เปลี่ยนใจแล้วพี่สมบูรณ์เอาเป็นเจ้าหญิงคนนี้ดีกว่าค่ะสีสันสวยงามดีเออสีสวยมากเลยตัวเนี้ยโอเคตัวนี้ก็ตัวนี้อ่ะลูกอ่ะใช่เริ่มทำเลยพี่สมบูรณ์ก็จะเอาอันนี้วางทาบแล้วนะเพื่อนเพื่อนทาบเห็นไหมฮะอันนี้ต้องเข้ากดให้เข้าที่เข้าทางก่อนนะเพื่อให้มันอยู่ค่ะนี่อย่างนี้นี่พี่สมบูรณ์หันให้ดูเลยเวลาหย่อนวิธีการหย่อนต้องทำยังไงบ้างอะลูกมีปากกาไหมปากกาที่ไว้หย่อนนี่ค่ะว่านี่ปากกาไอ้ชี้ให้เพื่อนๆดูว่ามันต้องหย่อนเม็ดสีตรงไหนอะต้องหย่อนมาจากทางมันมีรูใส่ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้มันมีรูให้ใส่นะน้องๆนะก็ใส่ให้เต็มแล้วก็หย่อนกดตัวนี้มันก็จะวางหยอดนะแต่ถ้าไม่ทันใจก็เอามือหยิบหยอดได้ไม่มีปัญหาได้ค่ะเอาแบบสบายๆนะครับอันนี้เปิดเลยโอ้โหสีสันสวยงามไหนแตงโมจะเอาสีอ๋อโอเคแตงโมก็จะหย่อนอยู่ข้างๆนะเป็นเพื่อนพี่สมโอนะค่ะพี่สมโอหันตัวนั้นมาด้านนี้ดีกว่าลูกให้เพื่อนๆเห็นด้วยโอเคหย่อนเลยโอ้โหพี่สมโอก็จะหยิบแล้วนะเอาสีน้ำเงินหยอดเข้าไปก่อนนะแต่ถ้าไม่ทันใจก็เอามือหยอดได้เลยลูกไม่มีปัญหาอะไรนี่หย่อนโชว์เพื่อนๆเลยนี่หย่อนแบบนี้นะเอ้ามือใครเนี่ยมือแตงโมอย่าพึ่งโมอย่าพึ่งหย่อนเข้าไปหย่อนเข้าไปอันนี้ค่ะแล้วก็ต้องหมุนให้ตรงล็อกด้วยใส่ให้ตรงล็อกด้วยนะครับฝึกสมาธิด้วยนะคะเพื่อนๆพี่สมบูรณ์ก็เริ่มหย่อนแล้วครับใช้มือเลยง่ายกว่าใช่ค่ะนี่โอ้โหมีสีชมพูตัดด้วยนะมีสีน้ำเงินโอ้ต้องใช้ความพยายามนะต้องใจเย็นนะไม่งั้นมันจะแตกหลุดกระเด็นกระดอนออกเลยนะเนี่ยใช่ค่ะโอ้เจ้าหญิงนะตัวเบอร์เลอร์เลยสวยมากแตงโมนี่มือใครเนี่ยเอ้ยมือแตงโมแอบหยิบจะทำรูปอะไรเราไม่บอกนะเราจะเซอร์ไพรส์ว่าแตงโมทำเป็นรูปอะไรกำลังซุ่มอยู่พี่สมโอก็เรียงนะนี่เป็นไงนี่คือตัวบางส่วนนะเจ้าหญิงจะบางส่วนที่ทำเสร็จมาแล้วนะใช่ค่ะพี่สมโอทำเองกับมือเลยบางตัวก็ทำเป็นพวงกุญแจไปโรงเรียนก็มีนะเพื่อนๆนะนี่ใช้เล่นได้หลายวันมากเลยนะนี่มาเล่นมาพักหนึ่งแล้วยังเหลืออีกบานเลยนี่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วจริงมันมีหลายตัวหลายอย่างนะนี่ตัวนี้ก็มีนะอันนี้เป็นลูกหมาลูกแมวมีตุ๊กตาน่ารัก
นี่อันนี้คือพวงกุญแจนะพี่สมโอก็ทำไปโรงเรียนนี่ใช้จริงเลยนะใช่ค่ะนี่ไอตัวสีชมพูชมพูนี้ก็ไว้เป็นเกลียเวลาทำให้มันแน่นๆจะได้ติดกันดีๆนะใช้ตัวนี้เป็นแป้นกดเข้าไปนะครับโอ้มาได้ครึ่ง 20% แล้วเนี่ยของน้องแตงโมของน้องแตงโมของน้องแตงโมทำรูปอะไรลูกของน้องแตงโมยังไม่บอกนะยังไม่บอกนะยังไม่บอกเซอร์ไพรส์อะเด็กเซอร์ไพรส์ใช่เซอร์ไพรส์ตอนนี้หย่อนได้5เม็ดแล้วอ่ะผ่านไป10นาทีแล้วอ่ะใครจะรอเซอร์ไพรส์เขาก็ต้องนานหน่อยหย่อนไปเรื่อยๆหย่อนไปเรื่อยๆตอนนี้เพราะว่าพ่อเล่นด้วยดีกว่าพ่อเห็นสนุกดีค่ะพ่อจะเอารูปอะไรดีล่ะเพราะว่าน่ารักดีเออเอาตัวเล็กๆหน่อยดีกว่าพ่อไม่ค่อยมีความอดทนหยอดเท่าไหร่ต้องรอส่วนตัวนี้คือถ้าผิดพลาดอะไรก็คีบออกได้นะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันเล็กเราจะหยิบออกเราจะไปโดนตัวอื่นเดี๋ยวพังหมดนี่มาเรียงไปเรื่อยเรียงไปเรื่อยมีสีใสด้วยนะคะนี่แต่ของน้องแตงโมนี่เป็นปริศนานะเขาไม่ยอมให้ดูนะบังไว้เลยบังไว้เลยนี่ถ้าทำครบแล้วต้องทำยังไงลูกทำคนแล้วก็ให้เอาสเปรย์นะคะเอาสเปรย์ไหนเอาสเปรย์ยกให้เพื่อนๆดูก่อนเลยว่าสเปรย์ขวดสเปรย์จะเป็นน้ำธรรมดาปกติเลยนะครับใช่ค่ะฉีดฉีดถ้าให้มันอยู่ทนอยู่นานก็ต้องฉีดเยอะๆหน่อยให้มันชุ่มๆนะมันจะได้ติดกันทิ้งระยะเวลาไว้นานแค่ไหนนะ 2-3 ชั่วโมงได้นะลูกเนาะใช่2-3 ชั่วโมงนะครับก็ช่วงที่ฉีดน้ำลงไปแล้วก็อย่าไปแตะต้องมันมากนะอะไรมันจะแตกจะหลุดออกจากกันนะมันจะมืออย่าไปจับนะมันติดมือขึ้นมาเลยนะเพื่อนๆนะใช่ค่ะเหนียวมากแล้วก็ทิ้งไว้แต่ถ้าข้ามคืนก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆไม่ต้องทิ้งไว้ก็ได้ใช่ไหมลูกแกะออกมาได้เลยแต่อันนี้ต้องแกะไว้นิดนึงนะรอให้น้ำมันแห้งก่อนนะครับเออของน้องตังโมบอกจะทำสีรุ้งเออหย่อนเข้าไปหย่อนเข้าไปโอ้โหนี่เริ่มถึงส่วนหัวแล้วนะใช่ค่ะนี่ส่วนหัวนะอันนี้ลำตัวนี่เต็มแล้วนะเหลือมือเหลือหัวแล้วก็ทรงผมนิดหน่อยเออเดี๋ยวพ่อทำบ้างดีกว่านี่ถ้าใครฝีมือมากๆนะขั้นเทพนะทำได้แบบนี้เลยนะอันนี้เขาแนะนำให้ทำได้นะครับยังค่อยๆทยอยทำไปเรื่อยๆมันก็ทำได้สร้างเป็นบ้านในสนามหญ้าสวยงามอันนี้ก็ทำได้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบพวกพวงกุญแจนะที่ทำเสร็จเป็นพวงกุญแจทำเป็นแหวนใช่ไหมฮะแหวนนี่เขาแนะนำว่าทำแหวนได้มีกำไรข้อมือยังเขามีกำไรข้อมือมาให้ด้วยนะแล้วเราก็ทำเป็นหัวกำไรนะฮะเนี่ยเป็นมงกุฎแล้วก็นี่ไดโนเสาร์อันนี้ก็ทำได้ต้องหยิบเบาๆนะคะใช่ใช่มันจะแตกใช่น้องเต็งโมบอกต้องหยิบเบาๆนะไม่งั้นมันจะแตกก็จริงใช่ค่ะจริงไม่งั้นมันจะกระจายนี่เป็นทริคการแนะนำนะของน้องเต็งโมนะน้องเต็งโมรู้มาจริงใช้ได้เป็นประโยชน์นี่โอ้โหนี่หลายตัวนะเพื่อนๆนะนี่จะแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ได้นะอันนี้เป็นโรบอทเป็นตัวการ์ตูนนี่เห็นไหมนี่โดเรมอนก็มีนะถ้าจะทำนะครับอันนี้พี่สมโอไปถึงไหนแล้วเนี่ยนี่ค่ะโอ้นี่ขึ้นมาถึงส่วนหัวแล้วนะเออน้องแตงโมก็จะเสร็จแล้วนะคะน้องแตงโมกระซิบอยู่ข้างๆแล้วก็ต้องรอดูแล้วเดี๋ยวพ่อไปแอบส่องของน้องแตงโมดิไม่อย่าเออบังไว้เออพ่อเห็นแล้วพ่อเห็นแล้วเพื่อนๆไม่เห็นหรอกเขาบังไว้เออโอ้โหนี่นะถ้าเปิดมาเห็นไหมเพื่อนๆนี่วางแบบนี้แบบนี้ก็ง่ายนะแบบนี้วางอันนี้ง่ายๆนะมีมงกุฎมีรูปการ์ตูนนี่เขามีแบบมาให้เยอะเลยใช่ค่ะอันนี้เราทำตามได้เลยนะครับเพราะมันมีช่องมีแบบให้เราหยอดตามนี้เลยนะตามสีตามนี้ก็จะได้แบบนี้เป๊ะเลยอันนี้สนุกจริงๆนี่มาถึงใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใกล้จะเสร็จแล้วเลยว่าจะได้กี่ตัวเราต้องชนะเข้าใจไหมนี่นะคะลูกเราก็ต้องใส่นี่พี่สมโอขึ้นหน้าแล้วเนี่ยขึ้นผมลำตัวขึ้นผมเรียบร้อยแล้วใส่ลูกตาใส่ปากกิ้มนี่ดูออกนะครับรูปร่างสวยงามนี่ค่ะพี่สมโอก็ทำเสร็จแล้วนะคะพี่สมโอก็เสร็จแล้วโอ้โหดูสินี่สวยลูกสวยเป็นไงเพื่อนๆเป็นไง
อันนี้ขั้นตอนต่อไปก็ต้องเป็นฉีดน้ำใช่ไหมลูกใช่ค่ะฉีดน้ำแค่ไหนฉีดอะไรลูกฉีดให้เพื่อนๆดูฉีดให้ชุ่มเลยฉีดให้ชุ่มๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะนายพี่สมบูรณ์ฉีดน้ำแล้วนี่โอ้โหนี่นี่ตรงนี้ฉีดให้ทั่วๆเลยนะมันจะได้ติดกันนะนี่ตรงปลายนี้เสร็จแล้วค่ะโอเคนี่ฉีดชุ่มดีแล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วก็นับ1ถึง5แล้วก็ต้องทำสะดิดน้ำออกนะคะ1 2 3 4 5แล้วเราก็ตั้งอย่างนี้นะคะเพื่อให้น้ำมันออกนะคะอ๋อให้น้ำมันไหลออกด้วยนะถ้าเกิดแช่ไว้น้ำก็จะไม่แห้งสักทีนะครับใช่โอเคอันนี้เป็นทริคนะที่พ่อยังไม่รู้เลยนะอันนี้ของพ่อนี่เสร็จแล้วเนี่ยพ่อทำตุ้มหูนะทำแป๊บเดียวเองนะไอตัวใหญ่ๆพ่อขี้เกียจทำเอาง่ายๆพี่สมโอฉีดน้ำให้พ่อหน่อยดิได้เลยค่ะพี่สมโอฉีดน้ำให้พ่อเลยนี่พี่สมโอฉีดชุ่มเกินไปหรือเปล่าไม่ค่ะเอาชุ่มๆแค่นี้แหละค่ะชุ่มๆมันจะได้ติดดีนะเพื่อนๆนะของน้องแตงโมทำพร้อมกันนะเต้นแทนๆยังไปไม่ถึงเลยครับขาและกระโปรงนะโอเคเรื่อยๆไหนเอาโชว์แบบของที่แตงโมทำเสร็จแล้วให้ดูบ้างสิลูกไอตัวนั้นน่ะตัวที่ทำเสร็จแล้วอ่ะดีค่ะเออนี่เพื่อนๆอันนี้อาจจะเป็นศิลปะนะจินตนาการนะเราดูไม่ออกว่าเป็นรูปร่างอันนี้เหมือนเด็กผู้ชายเลยเอออะไรไม่รู้แหละแต่เขาจัดไปเป็นเด็กผู้ชายส่วนนั้นคืออะไรกำไรอันนี้เป็นสีม่วงโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวต้องเอาไปตากหน่อยนะเพื่อนๆใช่ค่ะเอาไปตากแล้วก็เอามาแกะออกนะตากต้องให้แม่นได้ระยะเวลาพอสมควรนะครับไม่งั้นมันจะไม่ติดกันนะอันนี้ต้องเทน้ำไหมลูกเนี่ยไม่ต้องเราต้องเทโอเคของพ่อลืมเทน้ำมาเด็กต้องเทนะคะไม่งั้นสีมันจะไม่อยู่กันโอเคเดี๋ยวไหนไปวางทาบกันวางใกล้ๆกันในลูกวางใกล้ของสมุนนี่สวยค่ะเอาของพี่สมุนที่ทำเสร็จแล้วมีตัวไหนบ้างลูกหยิบมาวางเรียงให้เพื่อนๆดูเลยวางใกล้ๆกันเออจะเป็นตัวนี้ส่วนที่เหลืออยู่โรงเรียนเออทำไปเยอะแล้วแหละพี่ตำรวจเอาไปโรงเรียนหมดนะแล้วไม่ได้เอามาด้วยลืมเอามาลืมเอามานะเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าทำเสร็จเอาไปตากแดดแห้งแล้วเอามาแกะให้เพื่อนๆดูอีกทีนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนี่กับอะควาบีทของเรานะอันนี้พี่สโมเอาไปตากที่มีแดดนะมันก็เลยแห้งไวเป็นพิเศษนี่ตากเสร็จเรียบร้อยแล้วแห้งเรียบร้อยแล้วพี่สโมจะมาแกะแล้วนะครับใช่ค่ะพี่สโมแกะเลยลูกแกะทีละชิ้นเลยได้เลยค่ะจะแกะเป็นของพี่สโมนะแกะง่ายๆเลยหลังจากมันแห้งแล้วใช่ค่ะก็ใช้วิธีแงะแบบนี้ก็ได้ลูกเอาใช้ตัวแงะก็ได้นะลูกอันนี้โอเคเดี๋ยวยกให้เพื่อนๆดูสิลูกตั้งตะแคงขึ้นมาเออโอ้โหเห็นไหมเป็นรูปเจ้าหญิงเห็นชัดเลยนะว่าสวยมากใช่ค่ะเดี๋ยวเอามาอันนี้ของพี่ตมโอนะอันนี้ก็ของพ่ออันนี้ของพ่อที่พ่อทำไปนะอันนี้ง่ายเอามาง่ายๆแบบนี้เลยอันนี้พี่ตมโอทำเพิ่มเออทั้งเพิ่มอันนี้เป็นดอกไม้หรือเป็นเอาไปทำอะไรกิฟต์ใช่ไหมลูกดอกไม้ได้อันนี้ของน้องแตงโมนะเป็นไงสวยไหมเป็นเจ้าหญิงผมแดงๆที่ยังเป็นเจ้าหญิงนะแต่ดูออกไหมเพื่อนๆอันนี้น้องแตงโมอายุ 3-4 ขวบเองอันนี้ได้แค่นี้ก็ดีแล้วมีตอนแรกเขาจะทำเจ้าหญิงได้ดูเหมือนหุ่นยนต์เลยนะใช่ค่ะเป็นหัวเหลี่ยมเอาวันนี้ก็สนุกสนานกันไปใช่ไหมสวยไหมเพื่อนๆอันนี้เอาไปทำพวงกุญแจได้นะนี่ของแตงโมของส้มโอของส้มโอส่วนมากจะทำเป็นลูกเจ้าหญิงใช่ไหมลูกใช่ค่ะอันนี้ก็เจ้าหญิงสวยดีสวยดีมีเจ้าหญิงอีกตัวนึงแต่ว่ามันอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนนะนี่พี่ต้มโอทำเสร็จแล้วก็เอาไปเล่นที่โรงเรียนโอเคนะครับวันนี้ก็แค่นี้เนาะเพื่อนเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวมีกิจกรรมใหม่ๆเดี๋ยวพี่สมโอจะมาลงให้ดูนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจให้ช่องพี่สมโอกับน้องแตงโมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะครับอย่าลืมนะใช่ค่ะอย่าลืมกดติดตามให้น้องพี่สมโอกับน้องแตงโมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปเนาะส่วนอันนี้ก็เอาไปเล่นได้อีกหลายวันนะมันมีเยอะมากนะครับอันนี้สั่งมาชิ้นเดียวนี้เล่นได้นานเลยนะอันนี้คุ้มมากคุ้มจริงๆวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอเค